รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง3 SD 28ร่วมกับบริษัท Search Entertainment จำกัดบริษัท Success Entertainment จำกัดเสนานะคะไม่ใช่ตัวอะไรนะคะแพทเหมือนเดิมนะคะกับรายการบ้านข่าวบันเทิงค่ะคือที่ต้องใส่แดงๆแบบนี้ก็เพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนค่ะก็ขอให้รับทรัพย์นะคะเฮงๆร่ำรวยกันตลอดทั้งปีเลยนะคะเห็นตัวแดงๆแบบนี้เดินไปไหนนะคะสามารถให้อาหารได้ไม่ใช่ให้อ่างเปาได้นะจ๊ะเพราะยังอยู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนแพทรับหมดค่ะเรื่องเงินเงินทองไม่เข้าใครออกใครนะคะมาถึงข่าวแรกของเราดีกว่ากับประเด็นข่าวมาของเราในวันนี้นะคะไม่น่าเชื่อว่าเขาก็อยู่วงการมาตั้งนานนะคะสำหรับพี่ปีเตอร์คอปไดรันโดของเรานะคะแต่ก็เพิ่งจะมาดังเพิ่งจะมีกระแสกันตอนนี้เลยทีเดียวถึงขนาดมาเล่นละครเรื่องใหม่ประกบคู่กับพี่พลอยเชอร์มานเลยนะคะเรื่องสายลับป่วนรักนะคะเป็นละครรักโรแมนติกแอคชั่นคอมเมดี้กับภารกิจลับป่วนภารกิจรักเขาว่าอย่างนั้นนะคะอยากรู้ไหมว่าบรรยากาศเขาเรียกว่าภาพฟิตติ้งของทั้งคู่เนี่ยจะสนุกสนานแล้วก็น่าดูกันขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะถ้าพานางครั้งแรกค่ะแต่ว่าถ้าเจอพอเจอพี่เตอร์น่ะตั้งแต่อายุ12ใช่เจอตั้งแต่แบบว่าวิ่งตามพี่สาวมาตอนทำงานอย่างเงี้ยใส่ชุดนักเรียนไม่เห็นใครกลัวใครเลยเริ่มกลัวพลังเยอะทำไมไม่กล้าสบตาครับอ้าวแล้วไปนั่งจ้องนั่งจ้องตาผู้ชายเราก็เขินหมดอยากเล่นเรื่องแบบคอมเมดี้อะไรเงี้ยคือเป็นอะไรที่พลอยใฝ่ฝันอยากเล่นใช่อะไรจับพลอยใส่ดาร์กไงก็ได้เล่นดีใจอ่ะเล่นพีเตอร์ยังไงก็ต้องเล่นแหมบอสเขาก็แบบโด่งดังต้องบอสต้องมาเจอกันหลัดหน่อยว่าจะเป็นยังไงใส่รับตอนนี้ก็ปีเตอร์ป่วนเรียบร้อยแล้วค่ะก็ติดตามกันไม่รู้10เดือนจะปิดหรือเปล่าเดี๋ยวนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดครับมีอะไรแค่นี้ก็สนุกกันแล้วแหมต้องดูครับต้องดูให้ได้ไม่อยากคือพูดง่ายว่านี่คือรอดูแล้วก็รอกรี๊ดเลยเพราะว่าจากตัวละครเนี่ยก็คือฟังจากเนื้อหาละครก็สนุกอยู่แล้วแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็น่ารักทั้งคู่นะคะไม่รู้ว่าจะป่วนรักภารกิจรับป่วนรักกันขนาดไหนนะคะยังก็รอติดตามได้เขาบอกว่าละครสายรับป่วนรักก็จะเตรียมเปิดกล้องกันในเดือนมีนาคมนี้แต่จะได้ชมกันเมื่อไหร่เนี่ยก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รู้ได้ทราบกันอีกทีนะคะมาถึงสาวคนนี้ดีกว่านะคะพี่นุ้ยสุจิรากับสามีของเธอนะคะที่ก็แต่งงานไปกันได้สักพักใหญ่ๆแล้วล่ะแล้วก็อยากจะมีน้องก็เดินสายพูดง่ายว่าเดินสายขอลูกอะค่ะก็ขอนู่นขอนี่ถึงขนาดไปกันถึงฮ่องกงกันเลยทีเดียวแต่ก็ยังไม่ได้ลูกกลับมาแต่อยู่ดีๆตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีข่าวดีแล้วนะคะพี่นุ้ยของเราตั้งท้องได้3เดือนแล้วแพทก็เลยอยากรู้ว่าคุณแม่มือใหม่คะมีวิธีดูแลตัวเองยังไงรวมถึงวิธีขอลูกให้ติดแบบนี้ทำยังไงคะพี่นุ้ยขาไหว้ผิดองค์ครั้งนี้เลยครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไปใหม่จังไก่เลยถูกองค์เลยมีสร้อยมุกด้วยนี่พอให้ครบกำหนดที่คุณหมอบอกว่าเออโอเคแล้วปลอดภัยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ปิดหรอกค่ะเพราะว่าอยากจะบอกใจจะขาดอยู่แล้วเพราะว่าหลายๆคนก็กลัวคนก็จะคิดว่าทำไมเดี๋ยวนี้อันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้กลัวเขาคิดว่าเราเรื่องมากแต่ไม่ใช่คือเราก็ยังมีความเชื่อแบบโบราณของเราอยู่อะไรเงี้ยนะคะว่าเอออยากจะรอให้แบบเขาแข็งแรงเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะตกใจก็ขอให้ทั้งคุณแม่และคุณลูกสุขภาพแข็งแรงนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยที่เราสงสัยกันไงว่าเอ๊ะก็เห็นว่าไปขอที่ฮ่องกงบ่อยมากเลยนะคือพูดง่ายเดินสายขอลูกแล้วทำไมถึงเพิ่งจะมาติดเอาตอนนี้พี่นุ้ยบอกว่าไปบ่อยจริงๆแล้วก็ไปถึงฮ่องกงไปขอด้วยแต่ขอผิดองค์คราวนี้พี่นุ้ยบอกว่าไม่พลาดศึกษามาใหม่ไปใหม่ค่ะไปอย่างดีขอถูกองค์ปั๊บเลยนะคะก็ขอให้ทั้งคู่ทั้งคุณแม่คุณลูกสุขภาพแข็งแรงกันทั้งคู่เลยนะคะมาต่อกันที่หนุ่มหล่อคนนี้บ้างดีกว่านะคะเขาเรียกว่าเป็นต้องเรียกเขาฉายานี้จริงๆนะหนุ่มหล่อแห่งค่ายบางระจันนะคะ wow. สำหรับหนุ่มเพชรภกิจตั้งแต่ละครออนมาเนี่ยนะตัวแพทก็ดูแล้วแพทก็รู้สึกว่า
มันดูแล้วมันก็เพลินด้วยแล้วน้องเขาก็สมกับแบบพอเล่นแล้วเราก็รู้สึกเราอินไปกับเขานะคะความรุ่งของเขาด้วยความที่ดังของเขาตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าละครเยอะมากละครเข้ามาแบบเขาเรียกว่าจู่โจมกันเลยทีเดียวถึงขนาดว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นละครบู๊ด้วยทำเอาสุขภาพของน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องของข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นห่วงนะจริงๆถ้าแบบน้องเพชรไม่ได้มีใครดูแลพี่ก็ว่างนะคะที่จะแบบดูแลน้องเพชรได้จะเป็นข้อเท้าหรือส้นเท้าพี่ดูได้หมดจริงๆเดี๋ยวไปถามกันดีกว่าว่าไอ้ที่บอกว่าปวดข้อเท้าหรือมีอาการทางข้อเท้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะก็มีครับมีเรื่องข้อกระดูกครับเพราะว่าช่วงนี้ข้อเท้าแพงด้วยขาเรามันเจ็บอยู่แล้วไงข้อเท้าพอเราไปบู๊เนี่ยมันก็เลยมีข้อเท้าพลิกขึ้นมามันเป็นเรื้อรังอยู่แล้วครับข้อเท้ามันเป็นประจำตัวอยู่แล้วมีผลมากอย่างเช่นฉากบู๊อะไรอย่างเงี้ยเราก็บู๊ไม่ได้ไอ้สิ่งนี้เตะต่อยแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่เราจะเล่นเต็มที่ได้ 100% อะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังถ้าเป็นอะไรมากขึ้นมาเนี่ยจะลำบากด้วยต้องดูว่าบู๊ประมาณไหนใช่ครับอย่าหาว่าเราปฏิเสธเลยเราต้องดูก่อนว่าบู๊ประมาณไหนที่เราสามารถที่เล่นได้ถ้าเราเล่นเราก็เล่นอะไรเงี้ยยังไงพี่แพทก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องเพชรธกิจของพี่นะคะข้อเท้าหายไวๆจะได้เขาเรียกว่าเล่นละครได้อย่างเต็มที่คือคนเราถ้าเป็นดาราเนี่ยถ้าสุขภาพไม่ดีร่างกายไม่สมประกอบบางทีการเล่นละครเลยมันก็แบบมันจะดูแบบว่าเหนื่อยๆอะไรเงี้ยอยากให้หายไวๆใครที่เป็นแฟนคลับของน้องเขาก็ส่งกำลังใจไปให้น้องเขาด้วยนะคะมาถึงคู่นี้กันบ้างดีกว่าเขาเรียกว่าคู่จิ้นฟินเวอร์คือฟินจนแบบนอนกีดหมอนแบบทุบหมอนปากทำไมน่ารักกันขนาดนี้นะคะสำหรับคู่ของน้องหมากแล้วก็น้องคิมซึ่งล่าสุดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยน้องหมากเขาก็มีการให้กุหลาบนะคะกับน้องคิมแล้วก็มีโพสต์ไอจีด้วยข้อความที่น่ารักแล้วก็หวานมากๆและน้องคิมเนี่ยก็มีให้ดอกกุหลาบน้องหมากกลับด้วยและที่พี่สื่อมาเนี่ยรู้มาว่าทั้งคู่ซื้อดอกไม้ร้านเดียวกันด้วยนะคะและที่สำคัญไปกว่านั้นเลยน้องหมากเนี่ยได้แง้มปากออกมาพูดนิดนึงแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับน้องเคนเนี่ยมันขยับขึ้นมาละมันขยับขึ้นมาขนาดไหนมันจะพิเศษขนาดไหนไปฟังจากตัวหมากเลยค่ะอ๋อครับก็ตั้งใจครับตั้งใจให้ดอกกุหลาบที่เขาโพสต์ลงนั่นแหละนั่นแหละก็แลกกันไหมก็มันเป็นสิ่งที่วันวาเลนไทน์ทุกผู้หญิงทุกคนก็ต้องคาดหวังว่าจะได้ดอกกุหลาบใช่ไหมแล้วเราก็ก็นั่นแหละครับก็เอาให้ก็เป็นร้านประจำแล้วก็ได้ข่าวว่าร้านเดียวกันด้วยบังเอิญแล้วต้องเรียกว่าคิมคือคนรักละคนพิเศษฮะมันก็คือวันพิเศษอีกวันนึงซึ่งช่วงที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้ดีก็มันเป็นอีกวันนึงที่เราก็มีความสุขอะครับก็พี่ก็จะจับตาดูเลยนะคะสำหรับคู่น่ารักคู่นี้น้องหมากกับน้องคิมนะคะพูดจริงๆก็อยากจะให้ขยับไปจนใช้คำว่าแฟนกันได้แล้วแหละเพราะพี่ก็ลุ้นอยู่มานานแล้วก็มันก็เหมือนเนี้ยจะอักอยู่อย่างนั้นเนี้ยก็น่ารักกันขนาดนี้เนี่ยรับรองว่าแฟนคลับเนี่ยให้กำลังใจทั้งคู่อย่างแน่นอนนะคะก็ถ้าเป็นแฟนกันเมื่อไหร่พี่จะได้เมาได้เต็มที่พี่กันปากเหลือเกินและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะกระทบไหล่เราเรียกว่านักฟุตบอลดังจากสโมสรดังๆเนี่ยนะคะตอนนี้โอกาสของน้องๆมาถึงแล้วอยากรู้ว่าต้องทำยังไงไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะฟังข่าวบันเทิงกันเพลินๆแล้วก็แวะมาที่กิจกรรมดีๆสำหรับน้องๆหนูๆที่ไม่พูดถึงเนี่ยก็คงไม่ได้กับกิจกรรม Samsung Chelsea Dream The Blue Campaign 2015ปีที่2ที่เชิญชวนนักเตะรุ่นจิ๋วที่มีอายุระหว่าง 8-15 ปีได้มาร่วมกิจกรรมลุ้นไปฝึกซ้อมฟุตบอลร่วมกับนักเตะชื่อดังจากสโมสรระดับโลกอย่างเชลซีร่วมลุ้นเป็น1ใน150คนที่ได้เข้าร่วมฟุตบอลแคมเปญในประเทศไทยในเดือนมีนาคมโดยผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลเยาวชนเชลซีจะคัดเลือกเพียง8คนเพื่อลุ้นเป็นตัวแทน2คนที่จะได้บินไปฝึกซ้อมกับเหล่านักเตะชื่อดังจากเชลซีที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษกิจกรรมดีๆแบบนี้น้องๆเยาวชนห้ามพลาดนะครับสามารถตามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.samsung.com/ts/dreamtheblue หรือโทร026893232โอกาสพิเศษแบบนี้มีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น